เก้าเบื้องหลังเบื้องหน้าสารรัฐธรรมนูญไทยกลไกสร้างจุดเปลี่ยนทางการเมืองนะถ้าพูดถึงการเมืองทั้งหมดเนี่ยนะ equationpoliticalequation ของทั้งประเทศเนี่ยในในในทั้งหมดซึ่งเป็นอา่าเป็นยังไงดีสถาปัตยกรรมทางด้านการเมืองของประเทศเนี่ยปัจจัยซึ่งนำมาสู่การปิดเกมสำหรับผู้แทนประชาชนหลายครั้งเนี่ยก็คือคำวินิจฉัยของศาล อันนี้บทความนี้ในะประชาไทยได้ตีแผ่ให้เราเข้าใจถึงแต่ละประเด็นซึ่งควรที่จะรู้ไว้เกี่ยวกับสารรัฐธรรมนูญตั้งแต่ข้อที่หนึ่งนะฮะล้วผมอ่านตามบทความนี้นะฮะอันนี้แต่แนะนำให้ไปอ่านฉบับเต็มนะครับประชาไทยเขาเขียนได้ดีข้อที่หนึ่งตั้งแต่รัฐประหารส9่เารมนูญมีส่วน,ม,วนมีส่วนเกี่ยวกับวิกฤตการเมืองไทยที่9ครั้งบทบาทเข้ามาในช่วงไหนอย่างไรลองไปอ่านดู9้าครั้งนะฮะหนึ่ง นะข้อที่หข้อที่สองสภาผู้แทนเคยเป็นผู้มีอำนาจตีความรัฐธรรมนูญกลายเป็นว่าวันนี้สามนูนเอาอำนาจนั้นไป3หรือได้อำนาจนั้นไปขอไปกำเนิดสามนูนในประเทศไทยกำเนิดขึ้นมาอย่างไร 4. ความไม่เชื่อมโยงกับประชาชน 5. สัดส่วนบทบาทฝ่ายตุลาการเพิ่มแต่บทบ,บทบาทจากสถาบันที่มาจากการเลือกตั้งลดลงนะครับก็คือถ้าไปดูโครงสร้างเนี่ยตุลาการสามนูน ปัจจุบันเนี่ยตุลาการ3คนมาจากผู้พิพากษาในศาลฎีกาซึ่งได้รับการคัดเลือกจากที่ประชุมใหญ่ศาลฎีกาตุลาการสองคนมาจากตุลาการสาลปกครองสูงสุดซึ่งได้รับการคัดเลือกจากที่ประชุมใหญ่ตุลาการศาลปกครองสูงสุดตุลาการหนึ่งคนมาจากผู้ทรงคุณวุฒิสาขานิตศาสตร์ตุลาการหนึ่งคนมาจากผู้ทรงคุณวุฒิสาขารัฐศาสตร์หรือรัฐประศาสนศาสตร์ตุลาการสองคนมาจากผู้ทรงคุณวุฒิที่เป็นผู้รับหรือเคยรับราชการเทียบกับรัฐมนุนสาฉบับถ้าคุณย้อนกลับไปดูในปี40เนี่ยตอนนั้นตุลาการศาลรัฐ เป็นผู้พักษา7เป็นผู้คุคณทวงคนวุฒิ8ด้านนิติศาสตร์5ฉบับ40เนี่ยโครงสร้างดีที่สุดเวิร์กที่สุดตัวแทนประชาชนมีฉบับ50ก็แย่ลงมาหน่อยนะฮะตุลาการสานวนุก9คนผู้พักษา5คนผู้สรงคณวุฒิ4คนเป็นด้าน4คนผู้สรงคนวุฒิด้านนิติศาสตร์2คนผู้พักษา5นะฮะ,ะตุลาการสานวนฉบับปัจจุบันก็คือ,อฉบับ60 เก้าคนนะฮะผู้พักาษาห้าผู้สุขุวิสี่ฉบับ40่เป็นฉบับที่เชื่อมโยงกับประชาชนมากที่สุดข้อที่6นะครับตั้งแต่ปี50ประธานสารรัมนูญทุกคนเคยเป็นผู้พากษาสาดีกาคือสายสารคุมเกมหมดนะฮะข้อที่7ห้ามละเมิอดอำนาจสารรัมนูนนะฮะก็วิจารณ์คำนิชัยไม่ได้ทั้งทงที่ก่อนหน้านี้ในสมัยเดิมมีคำพิพากษาที่สมควรซึ่งถูกวิพากษ์วิจารณ์มากทีเดียวในหลายๆเรื่องและเชื่อมโยงกับชีวิตของประชาชนทั้งนั้น ข้อที่ขึ้นเงินดูนสามนูนและองค์กรอิสระเฉลีย่ยประมาณ10%อนะครับอันนี้ไปอ่านดูในรายละเอียดแต่ว่าผมไม่ได้บอกว่าผิดนะฮะอันนี้แค่รายงานตามที่ประชาชนก็บอกว่าอันนี้เป็นสิ่งที่เกิดขึ้นข้อที่มาตรฐานทางจริยธรรมสามนูนร่างเองใช้เองควบคุมสอสอโทษตัดสิบสิ10ป,ปีคือในที่นี้เนี่ยผลข้อข้อที่เาประชาชนสรุปแบบเขคร่าวเข,ข,ข้าใจม,มันอาจจะผิวเผินนิดนึงแต่ว่าประเด็นก็คือว่ามันมีมาตรฐานทางจริยธรรมของตุลาการสารมนูนและผู้ดำรงตำแหน่งในองค์กรอิสระ รวมทั้งผู้ว่าการตรวจเงินแผ่นดินและหัวหน้าหน่วยงานธุรการของสารมนุญและองค์กรอิสระได้ประกาศในราชก,กิจจานุเบกษาซึ่งมาตรฐานทางจริยธรรมนี้เป็นผลมาจากมาตรา219ของรัฐมนุน60กำหนดให้สารมนุนกับองค์กรอิสระเป็นผู้กำหนดมาตรฐานจริยธรรมขึ้นบังคับใช้กับตุลาการสารมนุนและองค์กรอิสระเสร็จแล้วไปบังคับใช้กับสสส,ส,สวและคอรอมอด้วยดีไหมล่ะฮะคุณมีชัยออกแบบมาสุดยอดสุดยอดฮะต้องปรบมือให้ จริงๆแล้วในช่วงถ้าคุณฟังเสียงวิภาวิจารและอันนี้พูดแบบแร์ๆเลยนะฟังเสียงวิภาวิจารณ์จากนักวิชาการทางด้านรัฐศาสตร์และนักกฎหมายหลายคนเนี่ยในช่วงระยะเวลาตั้งแต่ที่มีการฉีกรัฐธรรมนูญ40ไปจนถึงวันที่บิ๊กบังเขาตั้งตุลาการสามรนุนและให,ให้ให้อำนาจในการบังคับใช้กฎหมายย้อนหลังด้วยเนี่ยนะในการยุบพักและตัดสินนักการเมือทงทั้งที่ไม่ได้ผิดอะไรเนี่ยเสร็จแล้วมาถึงยุคที่มีการเอารัฐมนูญ50มาบังคับใช้เนี่ย ในแวดวงวิชาการชั้นนำของประเทศเนี่ยเขาวิจารณ์กันทั้งนั้นว่าตุลาการสามนูเนี่ยมีบทบาทหน้าที่เยอะเกินไปคุณมีชัยดันมาเพิ่มอำนาจเสร็จแล้วมาเขียนกฎหมายในสอนชอร่างกฎหมายแก้ไขกฎหมายขึ้นมาให้ไม่สามารถวิพากษ์วิจารณ์การใช้อำนาจนั้นได้มันคิดอย่างนั้นเนี่ยฮะรวนแล้วแต่เป็นการลดอำนาจประชาชนทั้งนั้น ทำขึ้นมาได้ยังไงทำมาแล้วก็บ่นจนเป็นเพงเสียงตกร่องในรายการนี้แล้วไม่อยากจะบ่นเรื่องนี้แล้วนะครับ